ในการเป็นพลเมืองที่ดีที่เขาเรียกว่าแชงเอเย่นหรือสังคมพลวัตที่ขยับก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและทำให้พลเมืองของเรานั้นเป็นทาสเป็นทาสของโซเชียลมีเดียเป็นสังคมก้มหน้าไม่พูดไม่จากับใครวันวันจิ้มมือจะเป็นอัมพฤกษ์สักครู่หลวงตาเดินมาก็เห็นนั่งอยู่ข้างล่างไม่พูดไม่จากันโทรศัพท์คนละเครื่องกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเป็นทาสของไอจีเป็นทาสของอินสตาแกรมเป็นทาสของ WeChat ทำไมเป็นทาสของ Facebook สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อกันเดี๋ยวนี้สังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นเขาวิจัยมาแล้วว่าเล่น Facebook เนี่ยคนไทยมาอันดับหนึ่งของโลกเป็นทาสของมิสเตอร์มาร์คเป็นทาสของสตีฟจ็อบส์วัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทก็ไม่เคยใส่เรียนไม่อยากไปใส่ใจ Facebook ถอนก่อนที่บ้านที่บ้านหลวงตาถ้าดื่มแก้วออกจากปากจะไม่เงียบอย่างนี้นะทดลองอีกครั้งได้Bring again และค่อนข้างดังแรงสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเราไปติดรูปแบบหรือเรียกว่าแพสตันเช่นนักศึกษาราชภัฏปีหนึ่งต้องนุ่งกระโปรงสีเทาแล้วต้องยาวเข้าไว้ฝนตกทีไรเปื้อนหมดทุกทีพอขึ้นปีที่สองกูต้องสั้นเข้าไว้สั้นจนถึงทศนิยมใส่เสื้อกระดุมนิปรีพยายามโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งให้ได้มากที่สุดถ้าเธอไม่โชคร้ายจนเกินไปน้ำหนักมาแบบเหลือเฟือคือเป็นแบบฟ้าส่งเธอมาเกิดแต่ฟ้าไม่ปราณีเธอเลยเขาเอวเต็มที่35 45แต่เธอฟาดไป120อย่างเงี้ยมันก็น่าสงสารแต่ทำไงได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้โดยเฉพาะเราเรียนรัฐศาสนศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเขาเรียกมีความทะเยอทะยานบางคนโอ้ยนี่ทะเยอทะยานสูงใช่คนเราไม่มีความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้หรอกอันดับแรกก่อนที่เราจะมาเรียนรัฐศาสตร์คณิตศาสตร์เราต้องมี ambition ความทะเยอทะยานเมื่อมีความทะเยอทะยานแล้วสิ่งที่ขาดนั่นคือไอดอลใครที่ประสบผลสำเร็จทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านประศาสนศาสตร์อย่างที่มหาวิทยาลัยจุฬาของพระใช้คำว่าคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์และก็มีอยู่สองเอกเอกบริหารรัฐกิจและเอกการเมืองปางปกครองแต่ก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏคณะรัฐประศาสนศาสตร์นี่ในการเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยความทะเยอทะยานว่าจบแล้วเราจะไปเป็นอะไร
จึงขอเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษากัมพูชาประเทศไทยชื่อว่าประเทศกำลังพัฒนากัมพูชาประเทศกำลังด้อยพัฒนาแต่ถามว่าเขาด้อยการพัฒนาจริงหรือคนที่ไม่เคยเห็นก็มักจะอ้างว่าจริงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไทยกำลังเดินตามกัมพูชายกตัวอย่างเป็นเคสสตาดี้พวกเราซื้อรถผ่อนมีวีออสใช้มีวีโก้ใช้มีรีโวแต่เราส่งทุกเดือนแต่กัมพูชานะเขาซื้อด้วยเงินสดเขาซื้อเงินสดๆเลยนะไม่มีผ่อนไม่มีดาวประเทศไทยเราสบายไม่มีสักบาทเอาบัตรประชาชนไปปั๊บขี่ฟีโน่ออกมาได้สบายกัมพูชาเมื่อเขาเรียนจบเขามีเป้าหมายว่าเขาจะไปทำงานที่ประเทศใดบางคนเรียนจบไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์ไปแคนาดาไปอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์คนไทยเรียนจบทำอะไรวิศวกรเถื่อนสำรวจฝุ่นแว่นไปแว่นมาบ้าบ้าบอไปวันจบปริญญาตรีแว่นไปแว่นมาบ้าถึงขนาดเจาะหูใส่หลอดกาแฟมันเป็นไปได้ขนาดนั้นแต่เราไม่มีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่น่ากลัวมากคนกัมพูชาพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้มาเรียนราชภัฏบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลชาวกัมพูชาไปเรียนธรรมศาสตร์เรียนจุฬาคนไทยมืดตึ๊บพูดภาษาอังกฤษได้ไม่กี่คำ yes no okay thank you ไปเจอฝรั่งหลบหน้าวูบเพราะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงด้วยเหตุนี้สังคมเราจะมีความสุขเนี่ยตามแนวทางที่ให้มาก็คืออดทนอดทนไม่พอต้องทนอดสิ่งใดที่อดแล้วไม่ตายจงอดอย่างนักศึกษาเนี่ยแค่อดทนแต่หลวงตาทนอดเที่ยงแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วเรื่องอาหารนอกจากอาหารว่างอาหารว่างของพระคืออะไรน้ำลายนั่งรถผ่านตลาดไก่หมุนหอมชุยได้แค่มองจับตองอะไรไม่ได้ก็วงกางเกงเขาว่างั้นน่ะได้แค่มองจับต้องอะไรไม่ได้มองเธอไปเป็นของเขาโดยเฉพาะนักศึกษาต้องมีความอดทนอดทนต่อตัวเองอดทนต่อแรงกดดันจากวิชาการที่เรียนมาเรามีพื้นฐานมาดีไม่มีปัญหาแต่หลวงตาไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเลยคงมีคนเดียวมั้งในโลกที่เรียนจบป.4และไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยเอาใบนักทำเอกไปเทียบเอาใบปริญญา3ไปเทียบแล้วก็เรียนเข้าปี1โอ้ยวันแรกยิ้มแย้มแจ่มใสลงจากรถเซ็นชื่ออย่างสง่าผ่าเผยชั่วโมงแรกหูแทบระเบิดภาษาแรกที่เจอตรรกวิทยาคาบที่2อังกฤษฉันเพลปั๊บกูจะกลับวัดหรือกูจะเรียนต่อเท่านั้นไม่พอตอนข้ามอาจารย์ให้การบ้านอีกให้ไปทำรายงานเรื่องเทนส์อะไรว่าเทนส์ในชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าเทนส์ต้องไปซื้อหนังสือมาท่องเทนส์ฟาสเทนส์ฟิวเจอร์เทนส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 ์สมองแทบกระเด็นแล้วอาจารย์บางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะชอบกดเกรดนักศึกษากดทำไมเอาไปจ่ายงวดรถได้เหรอแค่คะแนนเดียวปัดให้อย่างน้อยก็ดีอ่ะไม่ให้อ่ะอะไรไม่เข้าใจเหรอ
อย่างหลวงตาเรียนเขาตัดเกรดที่60 60ได้ดีเราทำได้59ให้นิดหน่อยก็ไม่ได้ใจแคบชิบหายใจแคบอ่ะก็ปัดให้ไปสิทำไมต้องเสียเวลาต้องมาแก้แล้วแก้อีกแก้เลยมันเสียเวลาคือมันเหมือนกับอาฆาตมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการเก็บเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์เอาไว้ตอนกูเรียนกูก็โดนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกูมาเป็นอาจารย์สอนกูก็เล่นงานมันต่อไปแต่หลวงตาไปสอนในวิทยาลัยเนี่ยหลวงตาไม่เคยให้ใครตกนะหน้าตาหล่อสวยไม่เกี่ยวขออย่างเดียวให้มาเรียนทุกวันงานส่งไม่ครบก็ช่างทำข้อสอบไม่ถูกก็ช่างแต่ขอมาเรียนทุกวันเออคะแนนพิศวาสส่วนตัวใช่ไหมแล้วหล่อสวยๆอาทิตย์หนึ่งมา3วันอ่ะให้ได้ไงอ่ะไม่ได้เต็มที่ก็ดีบวกแค่นั้นก็พอแล้วดีกว่าไม่ตกถ้าจะไปเอาความสวยความหล่อเป็นที่ตั้งและตั้งระบบกฎเกณฑ์มาเรียนได้ไงไม่ว่าจะเป็นชายเซนเตอร์ยิ่งมายุคหลังมาเปลี่ยนใหม่ระบบการเรียนการสอนอินเลิร์นนิ่งผลสุดท้ายแจกแท็บเล็ตไปก็อยู่นิ่งๆได้แท็บเล็ตไปไม่รู้จะทำยังไง11รอดอเลยทีนี้นั่งจิ้มเลย11รอดอGoogle Eye เลยอดทนต่อสภาวะ4ปีที่เราอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยนั้นต้องอดทนต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อนบางคนก็เรียนเก่งเพื่อนบางคนก็เรียนไม่เก่งแต่เรียนไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาขอให้สอบเก่งเรียนไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาขอให้สอบเก่งนั่นก็คือเวลาสอบคอต้องยาวคอยาวขยับตัวบ่อยมองไปข้างหน้าเพื่อจะได้การหนึ่งข้อเมื่อคอกันเลี้ยวซ้ายก็ได้หนึ่งข้อเมื่อหันไปด้านขวาได้หนึ่งข้อแต่อย่าลืมระวังโต๊ะข้างหลังด้วยนะเพื่อเขาจะลอกเราด้วยเรียนไม่เก่งขอให้สอบเก่งไอ้ข้อสอบบางคนก็มาเรียนแล้วก็ฟูมฟายเสียใจเมื่อคืนแฟนไม่เข้าใจกูเลยวันนี้ไม่มีอารมณ์สอบเลยต้องแยกออกความรักก็เหมือนข้อสอบเลือกข้อที่ชอบอย่าเลือกข้อที่ชอบจึงเลือกข้อที่ใช่กอไก่ชอบแต่มันผิดอ่ะแต่ขอไข่มันใช่อ่ะกดไลค์ได้เลยอ่ะอยู่ในวัยศึกษาบางคนก็ฝากความหวังไว้กับความรักหลวงตาโชคดีอย่างหนึ่งมีหน้าตาเป็นอาวุธเรียนรุ่นเดียวกันบางรูปขึ้นปี3ศึกแล้วเพราะอะไรเพราะพระต้องอดทนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปกระทบสวยสวยหูได้ยินเสียงเพราะเช่นเพลงก็ร้องมันแน่นอกยกออกเราก็ได้คิดในใจถ้าแน่นขนาดนั้นฝากไว้กับพระก็ได้จะดูแลให้ตลอดชีวิตและคนเสียงเพราะเนี่ยส่วนมากอารมณ์จะร้ายนะอารมณ์ร้ายแฟนไม่โทรมามันก็โกรธตายแล้วมั้งเห็นโทรมาเลยตายแล้วมั้งพอก็โทรมาอะไรนักหนาก็ไม่รู้บางคนงี่เง่ามากกว่านั้นมีคนโทรเข้าไม่รู้ใครโทรมาเบื่อเบื่อมึงก็รับเสียก่อนถึงจะได้รู้ว่าใครโทรมาถ้าไม่อยากให้ใครโทรมาก็ไม่ยากซื้อมาปิดเครื่องไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่ต้องแจกเบอร์โทรใครรับรองสิบพีผ่านไปไม่มีใครโทรเข้าสักเบอร์บางคนก็บอกว่าเบอร์ไม่รู้จักไม่โทรหรอกอ้าวถ้าพ่อแม่มึงตายล่ะเบอร์ที่มึงรู้จักดันไม่มีเงินไม่ได้เติมระบบเงินวันทูคอล่ะ
ญาติมาจากที่อื่นโทรปั๊บมึงไม่รับไม่รับแล้วตัดสายทิ้งไม่ต้องมาเผาโคตรพ่อโคตรแม่มึงหรอกใจแคบสวยเสื้อเปล่าแต่ไร้สมองเหมือนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งอ่ะสวยมากแต่ไร้สมองสอบเสร็จชวนแฟนไปนี่ตัวเองหวังเปล่าทำไรกินเนื้อย่างน่ารัดพัดอ่ะโอเคมอไซค์ยังไม่ทันออกจากรั้วเลยตัวเองกินอะไรดีอะไรก็ได้ง่ายๆเอางั้นไปศาลากลางดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่เอาเมื่อวานกินแล้วแล้วตัวเองกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆกินลูกชิ้นไหมไม่ชอบเนื้อวัวแล้วจะกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆกินเนื้อย่างไหมไม่เอาเตามันร้อนนะอะไรจะกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆเข้าเซเว่นซื้อน้ำเปล่ากลับเลยสวยและเสือกโง่จะกินของฟรีแล้วยังเสือกเรื่องมากเองคนที่เสียงเพราะส่วนมากอารมณ์จะร้ายเวลาพูดโทรศัพท์พูดดีฮัลโหลคิดถึงน่ารักอ่ะรับหลังด่าไฟแลบเลยไม่รู้ไปเรียนจากสาขาไหนก็ไม่รู้ที่จริงมหาวิทยาลัยราชภัฏน่าจะเปิดอีกหนึ่งสาขาสาขานินทาสาขานินทาเอกอิจฉาริษยาและนินทาชาวบ้านไปทั่วนี่น่าจะเปิดนะเอกนี่ยังไม่มีใครทำนะเนี่ยน่าจะทำแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยมันเป็นอะไรพูดภาษาไทยไม่ชัดมหาวิทยาลัยมันเรียกมหาลัยวิทยาลัยมันเรียกวิไลไปไหนวิไลไปไหนหาลัยเรียกภาษาไทยไม่พูดไม่ถูกเลยจ้าจราจุมเบยภาษาอะไรของมึงไว้จุมเบยเกินมาไม่เคยได้ยินแล้วเราก็เสือกเล่นกับเขาด้วยนะจุมเบยเนี่ยพระต้องอดทนทางตาตากระทบรูปต้องพิจารณาพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาว่าอสุภะคือไม่งามคนสวยในวันนี้คือผีในวันหน้าคิดซะว่าเมื่อ80เธอจะมองไม่ได้เมื่ออายุมากแล้วก็หน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนหลวงตาเมื่อก่อน18 19ก็ไม่ใช่อย่างนี้พอย่าม26ทุกวันนี้ย่าม26แล้วเนี่ยทำท่าจะแก่แต่ไม่เป็นไรแก่แต่สังขารแต่สันดานวัยทีน อ้าวพระยังไม่เคยผ่านการแต่งงานก็ถือว่าโสดไม่ใช่โสดธรรมดาเวอร์จินด้วยเมื่อพิจารณาเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วมีความสุขพิจารณากายในกายเธอสวยก็จริงเธอสวยเพราะอะไรเสื้อเพราะแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วบางคนจมูกให้มาไม่พอหายใจต้องไปเสริมจมูกบางคนหนักมากกว่านั้นอกหักเครื่องเล็กนมเล็กเครื่องใหญ่มึงจะเอาขนาดไหนเอาเท่าเขากระโดงไหมล่ะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีบางคนขนตาก็ใส่ขนตาปลอมยาวยืดบางคนก็ได้ฟันมาก็ไม่รู้ทำไงกลัวไม่สวยไปดัดฟันดัดไปดัดมาดัดจริตเลยสวยเพราะแต่งเติมสวยเพราะแต่งเติมบางคนผมไม่นั่นก็ไปยืดผมผู้หญิงเรื่องมากนะหายแฟนไป1ชั่วโมงเรื่องใหญ่นะไปไหนมาหาเพื่อนทำไมเห็นกันทุกวันยังไปหายเหรอแพ้อะไรนั่นหรอทีตัวเองนะตะไบเล็บ1ชั่วโมง
สระผม1ชั่วโมงยืดผม1ชั่วโมงไม่มีความผิดแม้ติดแฟนถามไปไหนมาไปไหนก็ได้ตัวแล้วส่วนตัวทำไมเมียนะพอโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเพศชายคือเพศที่เสียเปรียบขอเรียกร้องวันนี้ผู้หญิงเอาไปใช้นานแล้วเออผู้หญิงเสียเปรียบผู้หญิงเสียเปรียบมึงได้เปรียบทุกเรื่องผู้ชายแหละเสียเปรียบผู้หญิงที่แรกก็คู่กันดีนะพอรู้ว่าเราเริ่มรักมันเริ่มวางงามพลาดแล้วนะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ขนาดเป็นแฟนมันยังกดหัวถ้าเป็นผัวไม่ใช่มันตัดคอเลยเหรอเพราะฉะนั้นผู้ชายจงจำไว้อย่าหาแฟนสวยเอาพอประมาณอย่าเอาสวยมากพอประมาณพอเรายิ่งมีแฟนสวยเท่าไหร่เรายิ่งเป็นทาสมันมากขนาดไหนจนก็บอกเป็นผู้ชายอย่าหยุดรวยเพราะผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้สวยตลอดแล้วชอบข่มเหงผู้ชายตาเห็นรูปพิจารณาถ้าพระไม่รู้จักพิจารณาพระอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเนี้ยไม่มีพระรูปไหนใช้โทรศัพท์จอกเท่าหลวงตาหรอกไปมายิ่งกว่าโยมอีกพระ iPhone 6วันๆไม่ทำอะไรปื๊ดปื๊ดปื๊ดพระมากล่าวอ้าววันนี้จะตายหาเพราะ iPhoneหูฟังเสียงชอบไม่ชอบไปรายงานที่ใจถ้าเป็นทาสของเสียงพระก็อยู่ไม่ได้จมูกได้กลิ่นกลิ่นมันก็มีสองอย่างกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นเพิ่มอีกหนึ่งกลิ่นก็ได้กลิ่นฉุนผู้หญิงบางคนฉีดน้ำหอมเหมือนกับยกมาจากบริษัทฉีดแฟดผีดผีดฉีดอะไรกันนักกันหนาฉีดทั้งวันสะพายกระเป๋าอย่างดีเปิดไปไม่มีตำรับตำรามีแต่เครื่องสำอางน้ำหอมและกระจกไม่รู้จะเป็นตาตายไงขอให้กูดูได้ดูกระจกก่อนนักศึกษาบางคนลงจากรถไปก็ดูกระจกมอไซค์ดึงผม2เส้นทำไมไม่ดึงทั้งหมดเลยดึง2เส้นเยอะปากก่อนเข้าห้องเรียนก็หยิบมาถ้ากระจกพูดได้มันจะบอกว่าหน้าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนที่หลวงตาเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในห้องนั้นมีพระรูปเดียวคือหลวงตานอกนั้นผู้หญิงล้วนๆ60กว่าคนแล้วนั่งตรงกลางแทบเป็นลมเพราะน้ำหอมมันเยอะหลายยี่ห้อมีอยู่คนหนึ่งทุกวันนี้เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดี๋ยวก็ดูกระจกเอ้ยสวยแล้วไม่ได้หรอหลวงพี่เพื่อความมั่นใจนี่มันแบบไหนว่ามั่นใจไม่มั่นใจอย่างหลวงตานี่มั่นใจตลอดเพราะตัวเองเพอร์เฟกต์อยู่แล้วประการต่อมาขยันถ้าไม่มีความขยันมาเรียนไม่ได้หรอกหลวงตาต้องลุกจากวัดต้องออกเดินทางจากวัด6โมงเช้าบางวันโชคดีหน่อยก็เดิน9กิโลบางวันโชคดีมากก็ได้ไปเทศได้ขึ้นพิกอัพบางวันก็9กิโล11กิโล3ทุ่มเดินกลับถึงวัดต้องขยันไม่เหมือนพวกเราเรียนสบายมีหอพักพักอยู่หอพักเย็นวันศุกร์ก็ไปรีดไถที่บ้านวันอาทิตย์กลับหมดคืนวันอาทิตย์นั่นแหละกินเลี้ยงกันหมดตอนเย็นวันศุกร์กลับบ้านแม่สามพันกลับมาวันอาทิตย์ไปไหนตะวันแดงหมดตะวันแดงส่วนบางคนก็ตั้งใจที่ได้เงินมาเก็บหอมรอมริบตั้งใจเรียนขยันมากขยันในการอ่านหนังสื
บางคนคอยฟังแต่อาจารย์อย่างเดียวไม่ยอมค้นคว้ายิ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์ค้นคว้าอะไรก็ได้เข้าไปใน Google ก็เต็มไปหมดอยากรู้เรื่องอะไรเพราะโทรศัพท์มันฉลาดแต่ถ้าไว้เฉยๆมันโง่กว่าเราเนาะโง่มากเลยโทรศัพท์เนี่ยพอเรากดโทรมันฉลาดกว่าเรายอดเงินของคุณใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ราเติมเงินด้วยค่ะพอกดอีกทีไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ Welcome to Tax Service มันพูดได้หลายภาษามากแต่เราได้ภาษาเดียวเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มันฉลาดกว่าเราแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษอันนั้นเหมือนกันในการขยันค้นคว้าสตีฟจ็อบใครรู้จักบ้างสตีฟจ็อบบ้านใกล้กันหรือเปล่าหืมมีโยมมาถามหลวงตาสตีฟจ็อบเป็นอะไรถึงตายบ้านอยู่ใกล้กันลืมถามเราอยู่บุรีรัมย์มันอยู่อเมริกาแล้วจะไปรู้กับมันได้ยังไงสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นคนอาภัพมากเป็นลูกนักศึกษาเขาบอกว่านักศึกษาคนนี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มแล้วก็ท้องแล้วก็ไม่ยอมทำแท้งเก็บลูกเอาไว้เมื่อคลอดเสร็จก็ให้ลูกเขาไปเลี้ยงแต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะรับสตีฟจ็อบไปเลี้ยงเนี่ยต้องจบปริญญาเท่านั้นก็มีคนหนึ่งรับไปเลี้ยงสตีฟจ็อบมาอย่างดีเมื่อเรียนจบก็ทำงานแล้วก็มีแนวความคิดใหม่ๆนวัตกรรมสมัยใหม่ผลิตโทรศัพท์มามีแอดมินมาอะไรมากมายก็มีคนไปสัมภาษณ์สตีฟจ็อบเหมือนกันว่าที่คุณประสบความสำเร็จเป็นบุคคลสำคัญของโลกมีคนรู้จักทั่วโลกคุณมีวิธีการดำเนินชีวิตยังไงสตีฟจ็อบเขาบอกว่าผมโชคดีที่สุด 1. นับถือพระพุทธศาสนา 2. ผมได้แนวความคิดจากพระพุทธเจ้านี่คือสตีฟจ็อบถามว่าเราส่วนมากตรงเนี้ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้อะไรจากวัดบ้างไม่ได้เลยพุทธเรานี่ละหลวมไม่เหมือนอิสลามเนี่ยมีอิสลามมุสลิมเนี่ยอิสลามเขาละหมาดวันละ 5-6 ครั้งนะพุทธเราพระเปิดหัวใจค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเบื่อชิบหายพระสวดหาอะไรก็ไม่รู้หนวกหูก็หนวกหูโอ้วุ่นวายบ้านใกล้วัดหลวงตาไปอยู่อินโดนีเซีย10วันแรกนอนไม่หลับเพราะไม่ชินตีห้าอิสลามอะลัยกุมนอนไม่หลับ10โมงเช้าอิสลามอะลัยกุมไปหมด4ทุ่มอ่ะไม่เชื่อถามเพื่อนที่เป็นมุสลิมดู10วันแรกไม่หลับไม่นอนเลยแล้วคนไทยเราที่นับถือพุทธอ่ะเคยไปสวดไหมไปวัดก็นำทีละคำอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาตามกันเถอะไม่มีสวดแม้บางมหาวิทยาลัยจะมีชมรมพุทธเข้าไปก็เหมือนเดิมมีพระพุทธรูปก็ยักย้ายเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยประการต่อมาเนี่ยคือประหยัดเดี๋ยวนี้คนไทยประหยัดมากโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายพยายามสั้นเขาไว้ถ้าไม่สั้นไม่อินเทรนขากูสวยอะโชว์น่องต้องสั้นสั้นไม่พอนะฉีกอีกประมาณหนึ่งคืบ
เวลาก้มเก็บของไม่กล้าก้มตรงๆต้องก้มเฉียงๆกลัวมันจะแตกเขาไปสัมภาษณ์นักศึกษาชาวสิงคโปร์มีความคิดเห็นยังไงกับนักศึกษาไทยบอกเขาโชคดีที่สุดแล้วไม่เป็นคนไทยไม่ต้องไม่ได้มาเรียนในประเทศไทยเพราะนักศึกษาไทยนุ่งสั้นถามว่าผิดกฎหมายไม่ผิดสิทธิเสรีภาพของเธอแต่มันผิดที่ตามองอ่ะผู้หญิงต่อผู้หญิงเวลาแต่งตัวสวยเซ็กซี่เนี่ยผู้หญิงต่อผู้หญิงด้วยกันชื่นชมนะเออหุ่นดีว่าเว้าเป็นเขาโค้งบอกส่วนเว้าส่วนโค้งดูดีทำไมกูไม่ได้อย่างนี้วะแต่ผู้ชายเห็นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผู้ชายเห็นคิดชั่วเลยเหมือนสาวเขมรมาทำงานที่ไทยก็หัดพูดภาษาไทยไทยก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าอยากเจอคนกัมพูชาพูดไทยต้องไปช่องจอมโอ้ยพูดไทยเพราะที่ช่องจอมนี่ก็มีของขายมากมายเนอะเสื้อผ้าชุดกีฬาอะไรก็ไม่แพงเนี่ยไม่แพงเหมือนพี่ไทยอ่ะทำไมเนื้อขายทุกๆอ่ะซีดีเพลงก็มีนังโปก็มีเนอะวันหนึ่งมาทำงานที่ประเทศไทยหน้าตาดีไอ้นี่เมาไปเห็นสาวเขมรสวยลากไปข่มขืนคนก็บอกเฮ้ยไปไปช่วยกันสาวเขมรถูกข่มขืนว่ะปอยผู้หญิงมันก็กลัวมันก็ดิ้นแล้วก็ร้องให้ช่วยด้วยแต่มันว่าไม่ถูกจะร้องว่าช่วยด้วยว่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คือมันร้องไม่ถูกตกใจจะไปช่วยด้วยมันว่าไม่ถูกใช้ได้ใช้ได้เขาก็ทิ้งไม้โลกเดินออกมาหมดอ้าวทำไมอ่ะมันบอกว่าใช้ได้ประหยัดในการใช้เงินใช้ทองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาล้วนมาจากความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากของพ่อแม่พ่อแม่กินปลาร้าปลาจ่อมแต่ลูกมีเงินทองมาใช้เสวยสุขในรั้วมหาวิทยาลัยพ่อบางคนเข็นรถเข็นขายมะม่วงดองแม่บางคนหาบไข่ส่งเครื่องขายแดดก็ร้อนฝนตกก็เปียกวันวันหนึ่งตลอนตลอนขายตามตลาดกำไรไม่กี่บาทเอาไว้ให้ใครไว้ให้ลูกแต่ลูกต้องอินเทรนตลอดต้องทันสมัยต้องเดินตลอดแต่ลืมไปว่าพ่อกับแม่ลำบากนะพ่อบางคนเลี้ยงวัวเดินตามวัวแต่ละวันไม่ใช่น้อยนะเป็น 3-40 กิโลนะเดินวันหนึ่งเนี่ยเดินตามวัวเหม็นก็เหม็นพอลูกที่เป็นนักศึกษาอยากได้อะไรขายวัวทั้งที่เสาร์อาทิตย์ไม่เคยไปช่วยเลี้ยงวัวไม่เคยช่วยเลี้ยงวัวเราไม่เคยช่วยพ่อแม่ประหยัดมีแต่ล้างผลาญโทรศัพท์ต้องรุ่นนั้นต้องมีโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กมาแล้วไม่ได้ทำอะไรสะพายไปสะพายมาทั้งวันเคยเห็นนักศึกษาหลายคนนี่เพิ่งเห็นคนเดียวมาเอามาใช้เนี่ยนอกนั้นสะพายไปสะพายสะพายวางก็วางไว้ให้เขารู้กูมีโน้ตบุ๊กสะพายไปสะพายมาบ้าๆบอๆทั้งวันพอเปิดไปก็มีแต่เพลงหลวงตาไปนั่งชั้นเพลงที่ห้วยเสนียงสุรินทร์เขาจะมีเป็นกระโจมแล้วก็เป็นแคร่นั่งหรือเตียงนั่งกำลังชั้นอร่อยอร่อยก็มีนักศึกษาสาวมา 3-4 คนเขานั่งแคร่ข้างๆแคร่หลวงตาอยู่ตรงกลางแคร่ข้างนี้ผู้ชายทางนี้ผู้หญิงแล้วมันก็ถามกันข้ามหัวหลวงตาเฮ้ยสวิตช์พิมพ์ไงวะเอามันถามว่าเฮ้ยสวิตช์เขียนไงวะกูจะไปรู้ว่าสวิตช์เขียนยังไงคือมันเป็นภาษาเขมรอย่าไปใส่ใจมัน
แต่ถ้าเข้าไปดูใน YouTube ก็สอเสือสระอุจอจานยอยักษ์กรันยอดดูไม่มากหรอกแต่ละ YouTube บางทีก็ 300,000 400,000 ไม่มากแต่ถ้ารวมๆกันทุก YouTube มันก็น่าจะอยู่หลักล้านทำไมหน้าตางี้ไม่มีสิทธิ์ดังเหรอคนเราอย่าตัดสินกันที่หน้าตาสิใช่ไหมผู้ชายหล่อมักจะเจ้าชู้แต่ผู้ชายที่จริงใจมักจะขี้เหร่ซุ้ยเป็นต้นจะรักเธอคนเดียวตลอดไปตราบใดที่หาคนใหม่ยังไม่ได้ไอ้ยะถูกใจเหมือนคนคนหนึ่งเล่นเฟซมาถามหลวงตาหลวงตาความรักคืออะไรเราก็ไม่เคยมีความรักเนาะเลยตอบไปความรักก็เหมือนตดมองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ว่ามันมีจริงใครเคยเห็นตดบ้างเอามาขายหน่อยนะฮะบางคนเพื่อนเดินผ่านตดปั๊บหืมทุเลศว่ะเหม็นเหม็นแล้วใครเคยบอกว่าตดหอมตดนั้นเป็นอริยธรรมที่เก่าแก่มากมันมีตั้งแต่ยุคปฐมภูมิมาเลยนะเมื่อในโลกนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นแหละตดเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครรังเกียจตดคนนั้นรังเกียจอริยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประการต่อมาซื่อสัตย์ต่อตัวเองบอกพ่อแม่ว่ามาเรียนต้องมาเรียนจริงไม่ใช่เรียนหลบได้จบไปเองไงก็ได้เรียนตามเพื่อนการบ้านคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์จันทร์ถึงศุกร์ไม่สำคัญมาเรียนทุกวันก็เพื่อเธอมันต้องเพื่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองเหมือนกับหลวงตาไม่ได้ผ่านม.1 ถึงม.6 มาถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเรียนไม่จบยังไงก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์จบแน่นอนเพราะภาษาอังกฤษไม่กระดิกเขียนก็ไม่ถูกให้ไปรายงานฟรีเซนต์หน้าห้องยังไม่ไปเลยยอมเสีย200ออกมาฟรีเซนต์ไม่ไปเสียเงินเข้าบำรุงห้องสมุด200ยอมแต่ไม่ไปเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่พ่อแม่ตั้งใจลูกมาเรียนจบปริญญาเป็นหน้าเป็นตาอย่าเป็นประเภทแบบเกียรติยศกบฏรักพ่อแม่ดีอกดีใจที่ลูกมาเรียนปี2แล้วปี3แล้วปี4แล้วลูกฝึกงานยิ่งดีใจอวดอ้างใหญ่โตเลยทีนี้เรียนรัฐศาสนศาสตร์ได้ไปฝึกงานตามอบต.อบจ.ใครดีใจสุดพ่อแม่โอ้ยสบายแล้วลูกกูไปทำงานอบต.แล้วไปทำงานอบจ.แล้วพ่อแม่ไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือการฝึกงานพวกที่เรียนครุศาสตร์พอไปฝึกงานพ่อแม่โอ้ยลูกกูเป็นครูแล้วคนที่เรียนบัญชีฝึกงานธนาคารบอกลูกกูทำงานธนาคารเพราะอะไรยกย่องลูกเพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์ต่อท่านอย่าไปซื่อสัตย์กับคนที่เพิ่งมารู้จักกันในรั้วมหาวิทยาลัยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเกือบตายไม่เคยร่มห้องร่มไห้แค่เสียใจเขาผู้ชายคนหนึ่งฟูมไฟจะกระโดดตึกตายสมองหมาปัญญาควาย ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไม่เจอกันตอนเรียนแล้วอะไรจะทุ่มเทขนาดนั้นพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเห็นแล้วมันทุเรศบางคนไปถึงสวัสดีพ่อเป็นไงบ้างดีแล้วลูกโทรศัพท์นะฮัลโหลอยู่โรงพยาบาลเดินหายไป1ชั่วโมงเดินไปหายไป1ชั่วโมงกลับมาพ่อกลับบ้านก่อนนะมาเยี่ยมทำไมมารกหูลูกตาเปล่าๆแบบนั้นร้องไห้ฟูมฟายเขาไม่เข้าใจคุณเลยจะผูกคอตายก็ดีจะได้หมดพันโง่ความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดต้องฝากไว้กับเชือกร้องไห้ฟูมฟายแฟนไม่เข้าใจแฟนกูมีกิ๊กใหม่และผู้ชายมีคนเดียวเหรอไปหาเพลงวงกางเกงมาฟังบ้างจะได้มีปัญญาขึ้น
ผู้ชายคนไหนทำผู้ชายคนไหนทำอะไรไม่ถูกใจเปิดเลยก็ผู้ชายมีมากก็ฟุ้งมาจะไปเสียเวลาอยู่กับมันทำไมสะใจผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงคนไหนงอนเก่งๆนึกไปเปิดให้มันฟังบ้างแอบหลงว่าเธอเป็นนางฟ้าให้มันรู้สึกตัวบางครั้งหนึ่งเธอเคยสวยผู้หญิงจะสวยตอนไหน1 in love 2 in train 3 innocent สวยสวยมองโลกดีกำลังมีความรับป๊อปปี้เลิฟวันไหนไม่สำคัญกูให้ดอกไม้ทั้งวันดอกไม้สวยเปล่านั่นล่ะนะซื้อดีทุกดีแต่งตัวดีอยู่ในช่วงของความรักแต่งตัวดีอินเทรนด์รอเวลาผู้หญิงจะสวยมากต่อเมื่อเธออินโนเซนต์ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงที่โง่ไม่ชอบผู้หญิงที่ฉลาดไปประคนชายไปทางไหนไม่รู้สิไม่เคยไปอุ๊ยน่ารักมากเลยไปประคนชายอ่ะไม่มีตาดูเนี่ยตาเนี่ยเนี่ยออกทางเขากระโดงอ่ะมึงเคยเห็นเหรอเขากระโดงเขากระโดงอ่ะโอ้โหไอโมบายอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอะไรวะโคตรโง่เลยวะโคตรโง่เลยวะฉลาดเกินไอโมบายอยู่ตรงไหนไม่รู้สิเดี๋ยวถามเพื่อนดูนะเดินเข้าห้องน้ำกลับเอาเขาว่าไปทางนี้แค่นี้แกล้งโง่บ้างอย่าฉลาดไปทุกเรื่องคนเราถ้ารู้จักโง่บ้างนี่จะดีนะไอ้นี่ก็รู้ไอ้นั่นก็เลยไม่มีใครคบกับมึงเลยเพราะมึงรู้ทุกเรื่องอย่ารู้มากประการต่อมากตัญญูนี่นี่สำคัญมากเลยกตัญญูคือการรู้คุณรู้คุณพ่อแม่รู้คุณครูอาจารย์รู้คุณสถาบันที่เรียนการเรียนก็เหมือนกินเหล้าผู้ชายคนไหนไม่เคยกินเหล้าวางยกมือตายไปจะทำอนุสาวรีย์ให้หลวงตาถามหมอหมอเคยกินเหล้าไหมไม่เคยอ่ะผมกินตรีเจนซี่หมึดตึบเลยกินเหล้าก็เหมือนการเรียนกินเหล้ายี่ห้อไหนมันก็เมาเรียนเก่งไม่เก่งอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่สถาบันต้องธรรมศาสตร์ต้องจุฬาธุลาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาสถาบันไหนก็ได้ถ้าเราเก่งจริงเรียนที่ไหนก็ได้รู้คุณพ่อแม่บางคนไม่เคยไหว้พ่อแม่ไหว้เฉพาะขอเงินไม่เคยไหว้พ่อแม่แต่เสือกไหว้ศาลพระภูมิบางคนเป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมาไหว้ศาลพระภูมิญาติทางไหนของมึงญาติทางไหนศาลพระภูมิอ่ะไม่เคยชงกาแฟโอวัลตินให้พ่อแม่กินเสื้อไปรินน้ำแดงให้ศาลพระภูมิยิ่งคนไทยชอบเสี่ยงเรื่องหวยเรื่องเบอร์วันไหนหวยออกจุดธูปทั้งวันเลยแล้วก็หายนะหมดคนซื้อหวยเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าตื่นเช้าได้เลขอะไรวะได้ไงวะบ่ายสามโมงครึ่งตื่นเต้นตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักสี่โมงเย็นเซ็งว่าว่าจะไม่ซื้อไรเช้าบางคนก็บอกต้องไหว้ศาลพระภูมิเพราะเป็นเจ้าที่ใครเชื่อทฤษฎีนี้บ้างใครเชื่อทฤษฎีนี้บ้างเจ้าที่คือศาลพระภูมิใครเชื่อยกมือดูหน่อยไม่มีแสดงว่าไม่เชื่อทฤษฎีนี้หน้าหลวงตาอยู่ฮ่องกงมาสิบกว่าปีกลับมาสร้างบ้านใหญ่โตหมดไป2ล้านแต่ไปยกศาลพระภูมิอีก 15,000 ฐานะใส่ทำไมเนี่ยบวชพระไม่รู้เรื่องเลยบวชนานซะเปล่าโง่โง่สายใจเลยโดนป.4สอนเนี่ยโง่โง่ทำไมถึงว่างั้นมันต้องเลยไม่ได้ศาลพระภูมิเนี่ยไม่ได้เจ้าที่โอ้เจ้าที่
และโฉนดชื่อใครถ้านาโฉนดที่เกิดถามแล้วก็ของนาดิชื่อเนาะอ้าวไม่ได้เขียนบอกที่ดินตรงนี้ครอบครองโดยนายสารประภูมิเหรอก็เรานี่แหละเจ้าที่ถ้าเป็นอิสลามก็ห้ามเลยนะห้ามไหว้สิ่งอื่นนอกจากฮัลเลาะนอกจากฮัลเลาะนอกจากนาบีมูฮัมมัดอย่างอื่นห้ามใช่ไหมคุณโอ้พยักหัวเหมือนกิ้งกาเลยเขาห้ามไหว้อย่างอื่นเลยเนี่ยขนาดต้นแบบฉบับของลูกเสือไทยคือรัชกาลที่6เอาพระบรมสาธิสลักษณ์มาอิสลามเขาไม่ได้ไม่ได้เลยผิดหลักกฎศาสนากับผิดไม่ได้ห้ามบูชาสิ่งอื่นวัตถุอื่นนอกจากนาบีมูฮัมมัดและฮัลเลาะแต่เราไหว้สารพัดคนไทยนับถือพุทธไหว้สารพัดอิสลามคริสต์หัวเราะตายหาต้นไม้ใหญ่มันก็ไหว้เจอต้นมะขามใหญ่ๆมันก็ไหว้คางคกก็ไหว้ไก่สามขามันก็ไหว้วัวสี่วัวสามขามันก็ไหว้วัวสามเขาไหว้ไหว้สารพัดไหว้แล้วเรียนไปทำไมเรียนเพื่อกราบไหว้โดยไม่ใช้สติปัญญาแทนที่จะไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ในสิ่งที่ตัวเองนับถือเช่นศาสนาพุทธมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ไหว้จึงกลายเป็นคนลืมตัวคนที่ลืมตัวมากที่สุดในประเทศไทยคือคนภาคอีสานใครบ้างไม่ได้อยู่ภาคอีสานยกมือให้ดูหน่อยถ้าอีมันหยาบคายเกินไปเนาะตะวันออกเฉียงเหนือคนไทยไม่ชอบคำว่าอีนะแต่เรียกได้อยู่สองอย่างหนึ่งอีสานสองอีเมลไปเรียกคุณเมลก็ไม่ได้ต้องเรียกอีเมลในบุรีรัมย์ก็ดีสุรินทร์ก็ดีไปดูเถอะป้ายไม่มีคนไทยเลยมีแต่จีนทั้งนั้นเจนนิดเจ้าเก่าเจน้อยพอเข้าไปรับอีกอย่างดีเนาะค่ะลาบก็มีก้อยก็มีส้มเล็กก็มีเด้ค่ะมีแต่แนวแซ่บๆเด้เอาละป้ายมึงอ่ะเจอ่ะพอเข้าไปว่าวลาวอาลานเลยว่าวจะเล่าไหมมัดควมสีเว้าเหมือนกับเรียนรัฐศาสตร์3คนคนหนึ่งไปเป็นนายอำเภอคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาวันหนึ่งนายอำเภอย้ายมาบ้านเกิดตัวเองก็จัดเลี้ยงฉลองต้อนรับตำแหน่งใหม่นายอำเภอไอ้ความที่เป็นเพื่อนความคุ้นเคยอ่ะก็เลยเข้าไปทักโอ้ยว่าจังไดนายอำเภออยู่ดีไม่แห้งบ่ผู้ใหญ่บ้านอายเขามากเลยมาพูดกับนายอำเภออย่างนี้ได้ยังไงว่าอย่างไรนายอำเภออยู่ดีมีแห้งบ่ผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยห้ามเว้าลาวในที่สุ่มสนเอาเขาห้ามเพื่อนนะห้ามเว้าลาวในที่สุ่มสนที่นี่มันบ้านนายอำเภอตัวคือไม่ให้เว้าลาวอ่ะแต่มันมีตัวเหมือนเอกลักษณ์ของคนสุรินทร์พูดไทยอ่ะอะไรเหล่าใครอยู่สุรินทร์บ้างอะไรเหล่าหีของเขาตัวแฟนเขาตัวถ้าโคราชด่าไปด่าไม่ไปดอกไปกันไหนไทยโคราชที่พูดไม่คือหมู่ก็มีแต่ไทยพี่ไม้ไทยพี่ไม้นี่ไปคนละแนวดิไปไหนไปเมียงไปทำอะไรไปซื้อมะเขียเอามาทำไอ้เอามาแกงเนี่ยเนี่ยอะไรเนื้ออีเพียกอีเผือกอีเพียกเนื้ออีเพียกมันตกเมียงตายไปซื้อมะเขียนี่ไม่เหมือนกันบุรีรัมย์ก็ไปอีกสปีชีหนึ่งกันถ้าเมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแร่เนี่ยน่าจะไปศึกษาดูงานที่ช่องจอมนะอาจารย์ไปแต่เช้าเลยคนแก่อายุ 5-60 หอบเงินไปให้เขมร 7 โมงเขาเปิดด่าน 8 โมงเริ่มไปถึงโอ้ยก่อนจะเข้าด่านอาจารย์เฮ้ยระแระ
ฮ้วันนี้จะเอาเท่าไหร่เอา 50,000 พอไหมเฮ้สี่โมงเย็นกลับมาหน้าดำคร่ำเครียดกระตูนมากระจอบซีเนียใบเนี่ยจะไอซีผมก็ได้ห้องไอ้มัดลิ้นใช่ไงเมียน้อยซาลเตไม่รู้หลุดภาษาอะไรออกไปไม่รู้หลุดภาษาอะไรออกไปไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยคือที่จริงหลวงตาก็พูดเขมรไม่ค่อยได้กับเขาหรอกเพราะว่าหน้าตามันไม่ให้เพราะหน้าตาออกจะไปทางยุโรปคือเขาโกรธไว้อะไม่ไปไหนกตัญญูต่อพ่อแม่แต่ยุคนี้เป็นยุคที่พ่อแม่รังแกลูกเป็นยุคที่พ่อแม่รังแกลูกลูกอยากได้อะไรขอให้เสนอมานำเสนอมาตอบสนองในระบบของดีมานด์ซัพพลายดีมานด์มาซัพพลายตอบเพราะอะไรแม่อยากได้มอไซค์ซื้ออยากได้มอเตอร์ไซค์ซื้ออยากได้ไอโฟนซื้อแต่แม่ไม่เคยกล้าบอกว่าติดหนี้เขานะลูกติดหนี้เขานะทำไมจะต้องรู้คุณพ่อแม่อย่างน้อยก็ท่านให้เราเกิดอยู่ในท้องของแม่42สัปดาห์ใครเก่งตัวเลขเด็กที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ในครรภ์ของมารดา42สัปดาห์คิดเป็นเวลา9เดือน24วันคนที่จะเป็นแม่คนได้นั้นต้องมีจิตใจเทพเข้มแข็งรักษาเนื้อรักษาตัวบำรุงอาหารอย่างดีอาหารที่มีรสเผ็ดจัดไม่กล้ากินก็ลูกในตาแสบลูกในท้องแสบตารักษาลูกตั้งแต่อยู่ในท้องทนุถนอมบางคนรักมากตั้งชื่อลูกตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าเป็นผู้หญิงต้องใส่ชื่อนี้เป็นผู้ชายต้องใส่ชื่อนี้อย่างล้มตาพ่อสร้างชื่อไว้ตั้งแต่ยังไม่คลอดสุยคือสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน์ดูพ่อก็จบป.4ถ้าได้เรียนจบราชภัฏอาจจะไม่ใช่สวิชธรรมดาก็ได้อาจจะชื่อยาวกว่านี้เช่นอเล็กซานเดอร์สวิชไมเคิลสวิชอะไรเงี้ยถ้าเป็นออกแนวเกาหลีก็คิมยองสวิชถ้าเป็นแนวไต้หวันก็จางตี้ซุยมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่มาเกิดบุรีรัมย์เนี่ยซวยเลยทีนี้ซุยสั้นๆเลยพ่อก็ลำบากในการหาอาหารแม่ก็ลำบากในการอุ้มท้องแม่ไม่เคยเรียนพยาบาลไม่เคยเรียนแพทย์หญิงแต่ท่านมีความรู้ในการที่จะเลี้ยงลูกทนุถนอมลูกอยู่ในท้องของท่านให้อยู่อย่างสมบูรณ์แบบทั้งที่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตคืออะไรไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวต้องกินอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกเหมือนกับบ้านหลวงตาไปหาหมอภาษาไทยไม่แข็งแรงส่วนมากพูดภาษาเขมรภาษาอาเซียนยายเชื่ออะไรชื่อมดต้องคลูนให้หมอเบอร์มันชื่อน้องโมวะหมอก็ตรวจไปตรวจมาบอกยายไอ้ยายกินอาหารไม่ครบ5หมู่ต้องกินให้ครบ5หมู่โอ้ยายทําตามไม่ได้ดอกหมู่1กับหมู่3นะห่างกันตั้ง4กิโลยายเดินไม่ไหวดอกเป็นภาษาที่บริสุทธิ์อ่ะมันเป็นภาษาสัทธศาสตร์ที่ไม่ต้องคัดสรรแต่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากเมื่ออยู่ในท้องของท่าน42สัปดาห์คิดเป็นเวลา9เดือน24วันก็คลอดสมัยนี้แม่คลอดสบายไปคลอดโรงพยาบาลหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาชีวิตแต่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นหลวงตาไม่มีแฮนด์เมคทั้งนั้นแหละอยู่ไฟโดยธรรมชาติคลอดลูกเสร็จก็ไม่ได้ทิ้งเช็ดผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวเคี้ยวข้าวป้อน
ครับร้องเพลงด้วยศรัทธาสำเนียงเสียงอันไพเราะแม่บางคนร้องเพลงไม่เป็นเมื่อมีลูกร้องเพลงเป็นแม่บางคนร้องไม่เป็นทำไงเอาขันถูกับพื้นกรูปรากรูกราไม่รู้ว่าหลับไปด้วยความไพเราะหรือความรำคาญแต่แม่ปัจจุบันนี้ทันสมัยมากให้ลูกนอนในเปลเปิดซีดีถ้าเธอพ่อแม่จะรออยู่ตรงนี้สบายวัฒนธรรมในการกล่อมลูกเริ่มหมดไปการให้ลูกนอนเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันถ้าคนไทยอย่างหนึ่งเขมรอย่างลาวอย่างหนึ่งถ้าคนไทยชอบคูลูกนะนอนถ้าไม่นอนเดี๋ยวตำรวจจับเด็กกลัวตำรวจจับรีบหลับตานอนเขมรเป็นไงเด็กได้ลูกสี่เทอมจับเด็กลูกสี่เทอมรีบนอนถ้าเป็นคนลาวคนลาวนี่จะกล่อมลูกเพราะมากคนสวยกับคนลาวนี่กล่อมลูกเพราะมากพอลูกนอนเปลก็จะไกวนอนเสียเถิดลูกลาลับตาแม่สีกองหน้านอนอ่ะถ้าไปภาคใต้คนละแนวเลยใต้คนละแนวเลยให้ลูกนอนเขาก็ร้องไก่เอ้ยไก่แจ้ว่ายน้ำต่อแต่ไปก็เมียกันมากลอยน้ำเสียไปขอเมียเอาไรกุยเจ้วอันนี้แนวภาคใต้แต่ปัจจุบันแม่ทันสมัยไม่ต้องล้างขี้ลูกมีแพมเพิร์สไม่ต้องเคี้ยวข้าวให้ลูกกินเพราะมีอาหารเด็กอ่อนสำเร็จรูปแม่สบายเมื่อก่อนแม่มืออาชีพเดี๋ยวนี้มีอาชีพเป็นแม่9เดือนผ่านพ้นไปเธอคลอดเสร็จเธอไปไหนก็ไม่รู้แม่เป็นผู้รับภาระเลี้ยงเด็กต่อไปมีอาชีพเป็นแม่แค่9เดือนนี่คือปัจจุบันพ่อแม่เมื่อก่อนไม่จบป.4 อย่างยายของหลวงตาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะแต่ลูกท่าน14คน14คนเฉพาะคลอดนะไม่ได้นับไอ้ที่ทำแท้งด้วยนะแล้วแกเลี้ยงรอดมาทั้ง14คนเขียนชื่อไม่ถูกอะไรไม่เป็นทั้งนั้นแต่เลี้ยงลูกได้14คนเดี๋ยวนี้เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมีลูกคนเดียวเลี้ยงไม่ไหวไปฝากไว้กับยายแม่ดูหลานด้วยนะยายก็ไปไหนไม่ได้เพราะติดหลานกว่าจะโตแต่ละคนวัฒนธรรมในการเลี้ยงลูกก็แตกต่างกันออกไปการเลี้ยงสิ่งของการจะทำธุรกิจอย่างใดต้องดูการตลาดเช่นตอนนี้หมูกิโลเท่าไหร่เขาเลี้ยงหมูเขาจดหมดหัวอาหารรำอะไรที่จดหมดหมดเลี้ยงปลาซื้อหัวอาหารมากี่ถุงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่เลี้ยงลูกไม่มีจดบันทึกนะไม่มีจดบันทึกว่าป้อนข้าวไปกี่ครั้งซื้อขนมไปกินกี่ครั้งเช็ดขี้กี่ครั้งเช็ดเยี่ยวกี่ครั้งไม่ได้บันทึกไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดแม่ผู้เลี้ยงลูกเท่านั้นไม่พอให้ลูกเรียนลูกเรียนจบพ่อแม่ดีอกดีใจจบปริญญาเหมารถตู้สองคันไปบรรทุกปริญญาเพราะกลัวเอามาไม่ไหวมันหนักนะปริญญาใบปริญญาเนี่ยขนาดนี้แหละบางสถาบันก็สั้นกว่านี้หนากว่านี้นึงปกที่เราทำรายงานแล้วคือใบปริญญากลัวลูกเอามาไม่ไหวบรรทุกต้องเอารถตู้ไปบรรทุกมาสองคันเพราะมันหนักปริญญาเรียนจบปริญญาแทนที่ขอบคุณพ่อแม่เปล่าเลยขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนนี้ดีที่สุดสมัยเรียนแต่พ่อแม่ส่งให้เรียนหมดข้าวไปกี่กระสอบขายข้าวส่งควายเรียนเมื่อปีก่อนจำนำข้าวส่งควายเรียนและควายเสือกเรียนไม่จบถามว่าหนักไหมใบปริญญาไม่ได้หนักแต่
ที่เหมารถไปรับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาแก่ลูกและให้ชาวบ้านเขารู้ว่าลูกกูจบปริญญาแล้วนะลูกมึงจบอย่างลูกกูไหมแค่นี้ต้องการแค่นี้แล้วบางคนวันรับปริญญาพาพ่อแม่อดข้าวอดน้ำขอร้องเถอะวันรับปริญญาอย่าพาพ่อแม่ไปให้อยู่ที่บ้านนี้ที่ขี้ก็ลำบากที่เยี่ยวก็ลำบากรับที่นี่รถจอดนู้นเขากระโดงพ่อแม่ก็จะนั่งไปรถนาโกนายโนตราโดยเฉพาะคนเขมรนี่หน้าบางมากไม่เหมือนคนลาวคนเขมรนี่หน้าบางไปไหนไปตัวเปล่ามีเงินกินอย่างเดียวแต่ไม่เหมือนคนลาวไปที่ไหนซัดส้มตำที่นั่นเออเจ้าหนึ่งเขาเด้อเจ้าสิตามบักหุงปงปังปงปังไม่เว้นแม้แต่สวนอัมพรนอกนั้นอ่ะนะเขมรเดินหาร้านน้องแทบขาดนาเรียนบายกินโนตราของเรียนละครสลาบะมันไม่น่าเป็นไปได้คนอีสานยึดมะละกอเป็นวัฒนธรรมของการกินตัวเองไปเลยทั้งที่มะละกอไม่ใช่ของคนอีสานมะละกอไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่พืชเกิดจากประเทศไทยแต่มาโด่งดังในภาคอีสานกินเป็นล่ำเป็นสันกินเป็นอาชีพมะละกอมีตอนไหนมีสมัยรัชกาลที่5ที่รัชกาลที่5ท่านทรงจ้างครูฝรั่งมาชื่อแอนนามาสอนพระราชรถและราชธิดาก็เลยติดพันมะละกอเลยขยายไปทั่วประเทศไทยคนอีสานยึดเลยของกูคนลาวไปไหนตำส้มตำเนี่ยกินน่ารักมากเลยนะแต่คนเขมรไม่ได้เรียนตุ้ยไอ้กับโจลสกปรกนะเรียนทงทงสะอาดสะอาดฮัตตะเกลือนคนเขมรไปไหนนี่ห่วงกินมากเลยนะเวลาโยมไปเนี่ยเพลานี่เมียนบ้านเลยกิโลสี่พองเขมรไปทำงานนะเสื้อยืดกางเกงยีนสะพายย่ามผมยาวรองเท้าแตะชุดเดียวไปทำงาน3วันกินสด4วันเซ็นเงินออกหนีแต่คนลาวเป็นยังไงรถปิกอัพมันดัดแปลงนะข้างล่างใส่ข้าวสารใส่มะละกอสะเพ็ดแปลงแปลงกว่าเต็ม3เดือนยังไม่หมดปลาราเลยคนละไหคนละไหคนเขมรกินไหมไม่อีลกินนะซิวเจอีลกินนะอีลกินนะวันก่อนให้โชเฟอร์ไปซื้อก้อยก้อยขมมาฉันแล้วโยมก็ถามว่าหลวงตาฉันก้อยขมอย่างนี้ไม่กลัวพยาธิเหรอเดี๋ยวเป็นพยาธิตายนะเออถ้ากูเป็นพยาธิตายอุดรขอนแก่นมันตายไปหมดเริ่มกินก่อนกูอีกลาวทั้งนั้นอย่าหน้าบ้างอย่าอายหลวงตาไม่เคยอายนะไปฉันข้าวร้านอาหารถ้าเหลือหลวงตาใส่ถุงใส่อะไรอย่างน้อยให้แมวน้ำเหลือในร้านหลวงตาก็ไม่เคยทิ้งไว้นะถือกลับไว้ทำไมอ่ะซื้อขาดแล้วอ่ะเมื่อก่อนหลวงตาเหลือหลวงตาไม่เคยเอาไปเจอครั้งแรกในชีวิตเราเคยซื้อน้ำ5บาทแต่ไปซื้อตรงนั้นขวดละ100สนามบินสุวรรณภูมิไอ้ขวดเล็กธรรมดาเนี่ยขวดละ100อ่ะโอ้โหกินแทบไม่เหลือสักหยดเลยอ่ะไอ้นั่นที่ว่าแพงและขวดละร้อยไม่เท่าไหร่ไปเจอบนเครื่องบินนกแอร์ขวดละ250อีนกอีนกเนี่ยมันกินหนักเลยไอ้เครื่องบินโลคอสซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยไปลงหาดใหญ่หมดน้ำไป2ขวด500เฉยๆหายไปกับตาหายไปกับตาเมื่อจบออกมามีงานมีการทำกลุ่มที่เรียนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ความหวังก็คือปลัดอำเภอนายอำเภอรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าแต่ก็อย่าไปคาดฝันว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐมนตรีล่ะมันเกินกำลังเกินไปอย่างหลวงตาไม่กล้าฝันเลยว่าจะเป็นรัฐมนตรี
พอเดี๋ยวเขาเขียนชื่อไม่ถูกรัฐมนตรีซุยเนี่ยเขียนไม่ถูกแต่ก็มีนะลูกศิษย์เคยขับรถให้หลวงตาเขาไปเป็นนายกอบต.หลวงพี่ศึกเหอะศึกทำอะไรมาเป็นรองนายกเขาบอกกูไม่เคยเป็นรองว่ะเป็นแต่ที่หนึ่งมาตลอดเงินเดือนเท่าไหร่ 7,000 บ้ากูเทศวันเดียวก็ได้แล้ว 7,000 เรื่องอะไรจะไปรอ1เดือนได้ 7,000 ไม่เคยเป็นรองมีวิทยาลัยหลายที่ให้หลวงตาไปเป็นผู้ช่วย